ในบทต่อไปนะคะนวโรกุตระธรรม9นะครับนวโรกุตระธรรม9หมายถึงธรรมที่เหนือโลกธรรมที่พ้นจากโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนะครับนวโรกุตระธรรม9ได้แก่นะคะมรรค4ผล4และนิพพาน1นะครับเรียกว่านวโรกุตระธรรม9มรรค4ได้แก่โสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคส่วนผล4ฮะผล4ก็คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลครับก็รวมเป็น8นะครับเรียกว่าโลกุตระธรรม8นะฮะหรือโลกุตระจิต8ส่วนนิพพานเป็นอารมณ์ของโลกุตระจิตทั้ง8นั่นแหละนะครับเป็นธรรมที่เหนือโลกพ้นโลกนะธรรมที่ทำลายซึ่งกิเลสและสังสารวัฏให้หมดสิ้นไปนะครับรวมกันมรรค4ผล4นิพพาน1จึงได้ชื่อว่าโลกุตระธรรม9นะครับซึ่งโลกุตระธรรม9นี้ไม่ใช่ว่าจะประพฤติปฏิบัติกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยนะครับสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดมานับชาตินับภพไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่อาจจะประมาณจำนวนชาติได้นะครับพระองค์บอกว่าต่อให้นำเมล็ดทรายในมหาสมุทรทั้งทั่วทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเอาแบบเมล็ดดินทั่วปฐพีมานับรวมกันก็ไม่มากสามารถจะเทียบกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้ดังนั้นผู้ที่จะเข้าถึงนวโลกุตระธรรม9ได้จะต้องมีการสั่งสมเหตุปัจจัยมาดีนะครับก็คือต้องเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนพระพุทธองค์แล้วก็เป็นผู้เห็นโทษของสังสารวัฏคือโทษของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับจึงมีการฟังธรรมแล้วก็มาเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องครับเมื่อเจริญสติปัฏฐานถูกต้องโอกาสเข้าถึงนวโลกุตระธรรม9นี้ก็ย่อมเป็นไปได้นะครับดังนั้นมรรค4ผล4นิพพาน1จึงได้ชื่อว่านวโลกุตระธรรม9นะครับ